บรรยากาศทางด้านชายแดนใต้ภายหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศปิดประเทศช่วงนี้ก็มีคนไทยทั้งที่เดินทางไปเที่ยวและไปทำงานในประเทศมาเลเซียทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วจำนวนมากอย่างที่ด่านพรมแดนปาดังเบซาจังหวัดสงขลาเมื่อเดินทางมาถึงก็จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหลังจากนั้นจะต้องกรอกชื่อสกุลและประวัติการเดินทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเก็บข้อมูลกรณีติดตามเฝ้าระวังสังเกตอาการภายหลังค่ะหลายคนที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียบอกว่ารู้สึกโล่งใจที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยอย่างน้อยก็ได้กลับถึงบ้านนะคะเพราะว่ามาเลเซียตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะย่ำแย่มีผู้ติดเชื้อทะลุ500คนไปเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจคัดกรองโรคค่ะแล้วก็ที่ด่านพรมแดนอำเภอตากใบ1ใน3ด่านพรมแดนของจังหวัดนราธิวาสประชาชนเดินทางออกจากประเทศมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทยมากกว่า500คนซึ่งทางพลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4และนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บอกว่าภาพรวมในวันแรกเบื้องต้นจากการตรวจคัดกรองโรคยังไม่พบประชาชนที่มีอาการไข้สูงหรือมีอาการผิดปกติซึ่งทั้ง3ด่านของจังหวัดนราธิวาสทั้งด่านพรมแดนตากใบสุไหงโกลกและบูเกตาจะมีทีมสอบสวนโรคระบาดจากสำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอตั้งหน่วยคัดกรองอย่างละเอียดและเจ้าหน้าที่ประจำด่านจะคอยให้บริการอำนวยความสะดวกนะคะตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลใจไปนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการปิดประเทศเพราะว่ายังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยทยอยเดินทางเข้ามาอยู่แต่มาตรการในการคัดกรองคนที่จะผ่านเข้ามาในบ้านเราทั้งคนไทยเองทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมีมาตรการที่เข้มข้นอยู่แล้วอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ใช่แล้วก็ต้องใช้ภายใน3วันเท่านั้นนะถ้าเกินจากนั้นเนี่ยต้องไปขอใหม่ถึงจะเข้ามาในบ้านเราได้